ตัวนี้อย่างที่เราเคยคลิกดูตรงเซนเซอร์มันนะฮะตรงที่ Input เนี่ยครับเราก็จะเจอกดปุ่ม A B C A B A B แล้วก็ A B ไปแล้วเนาะนะครับปุ่มเขย่าก็ลองใช้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงเอาเอียงขึ้นเอียงลงเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อนะฮะแล้วก็ไลท์เลเวลเล่นแล้วนะครับเทมเพลเจอร์เล่นแล้วอันนี้นะฮะคำว่า compass heading นี่แหละครับผมก็คือเข็มทิศนะครับก็คือเอาเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับรอบๆตัวขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าทิศไหนเป็นทิศเหนือนะครับตัวนี้เวลาเอามาเล่นจริงๆก็บูรณาการได้เยอะเหมือนกันนะฮะก็คือตอนนี้เขาบอกว่าแกนโลกมันเอียงมากขึ้นเรื่อยๆคือโลกเรามันไม่ตรงอย่างนี้ครับมันเอียงอย่างเงี้ยนะครับแกนโลกเอียงไม่พอขั้วแม่เหล็กเหนือกับขั้วแม่เหล็กใต้มันก็ขยับออกจากแกนโลกไปอีกนะฮะเขาบอกแกนโลกเอียงไป20กว่าองศาขั้วแม่เหล็กเหนือกับขั้วแม่เหล็กใต้ก็เอียงออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแกนโลกกับขั้วแม่เหล็กโลกมันอยู่คนละที่กันนะฮะเวลาเราเปิดแอปมือถือนะครับไอแอปที่มันจะมีแอปนะเข็มทิศ แอปเข็มทิศแอปที่ดีมันจะมีให้เลือกครับผมว่าเขาจะถามว่าให้เขาชี้ทิศเหนือเนี่ยไปที่ตามแกนโลกหรือไปที่ตามขั้วแม่เหล็กโลกเพราะมันจะเหนือคนละเหนือกันครับมันจะห่างกันอยู่ประมาณสัก10องศานะฮะแล้วเวลาหลงทางหรืออะไรเนี้ยเราต้องดูว่าเราต้องการเอาอะไรเป็นหลักแล้วก็มีคนทำนายว่าทุกๆไม่รู้กี่ล้านปีไม่รู้ฮะขั้วแม่เหล็กเหนือกับใต้ของโลกเราเนี่ยมันจะสลับขั้วกันครับนะฮะคือเขาบอกมีการหาข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันไปเจอว่าขั้วเหนือเคยอยู่ทางทิศใต้ทางขั้วโลกใต้ครับขั้วแม่เหล็กเหนือเนาะเคยอยู่ทางขั้วโลกใต้มันก็มีการสลับกันเขาก็บอกว่าเดาว่าอีกไม่รู้กี่ร้อยปีข้างหน้าอะไรเงี้ยครับขั้วแม่เหล็กเหนือกับใต้มันจะสลับที่กันนะฮะก็คือก็มีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไม่พอขั้วแม่เหล็กมันก็จะกลับกันฮะนะครับเข็มทิศมันต้องจะกลับข้างนะคนทำเข็มทิศก็ต้องเอาไอ้ตัวเหนือกับใต้หมุนกลับข้างกันนะฮะนั่นคืออีกกี่ร้อยปีข้างหน้าไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะเขาบอกไม่รู้มันเกิดจากอะไรแต่มันมีแบบสลับไปสลับมาอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของมันนะครับอันนี้อันที่เอามาพูดเล่าให้เด็กๆฟังได้ก่อนว่าเข็มทิศมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมในการหาทิศทางแล้วนะครับแล้วก็มีไอ้เส้นรุ้งเส้นแหวงอีกใช่ไหมนะฮะใครจำได้บ้างรุ้งกับแหวงอันไหนตั้งอันไหนนอนฮะ เส้นรุ้งกับเส้นแหวงอันไหนตั้งอันไหนนอนมีท่องไหมเคยท่องไหมฮะถ้ารุ่นผมเคยท่องงั้นรุ้งตะแคงแหวงตั้งนะฮะก็เส้นรุ้งก็จะเป็นเส้นแนวนอนนะครับเส้นแหวงก็จะเป็นแนวตั้งลงมานะฮะอันนี้เคยท่องมาจำได้เสร็จปุ๊บโดนถามแล้วLatitudeกับLongitudeล่ะอันนี้ไม่ได้ท่อง อันนี้ไม่ได้ท่องอันนี้ก็ต้องไปหามาเหมือนกันเนาะก็คือบอกว่าถ้าLatitudeนี่เป็นแนวนอนนะฮะLongitudeเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยครับพอเราพูดถึงเรื่องเข็มทิศอย่างเงี้ยเราก็สามารถผูกโยงไปสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็ไปพูดเรื่องของเส้นรุ้งเส้นแหวงนะฮะLongitude Latitudeนะครับขั้วแม่เหล็กเหนือขั้วแม่เหล็กใต้แกนโลกเอียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือเล่าให้เด็กๆฟังได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะออกแบบตัวนี้เนาะนะครับทีนี้ทำให้เท่หน่อยคือในหนังสือมันทำแค่เข็มทิศมันอาจจะไม่เท่ครับเรารู้ว่ามันวัดอุณหภูมิได้ด้วยใช่ไหมนะครับสมมุติเราบอกว่าอันเนี้ยจะสร้างเป็นเครื่องมือแบบพกติดตัวเอาไว้แบบเดินป่าสมมตินะฮะเราก็ให้มันเป็นได้ทั้งอุณหภูมิด้วยแล้วก็เข็มทิศด้วยในตัวเดียวกันเพราะมันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็อาจจะใส่โหมด2โหมดเขาแปลว่ามีโหมดเข็มทิศกับโหมดวัดอุณหภูมินะฮะให้มันแสดงผลที่หน้าจอนี้ได้นะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะฮะการของที่ผมพยายามจะแอพพลายคำว่าโหมดที่เคยบอกว่าเปิดปิดนะเนาะนะครับเอาไปเป็นโหมดว่าถ้าโหมดแรกเป็นเข็มทิศมุดกด A เป็นเข็มทิศกด B เป็นอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะสลับกันได้เราก็เริ่มต้นมาใช้ตัวแปรนะครับอันแรกที่เราอยากจะทำมันก็คือมีโหมดนะครับ มีโหมดนะครับโหมดเสร็จแล้วเราก็คิดต่อว่าไอโหมดนี่คือเลือกระหว่างเข็มทิศหรืออุณหภูมินะฮะเสร็จแล้วตัวเข็มทิศก็ต้องเอาค่าองศาของเข็มทิศมาเนาะก็ต้องมีตัวแปรที่2ก็คือค่าองศาของเข็มทิศนะก็คือมุมนั่นเองนะครับ ANGLE ก็เป็นมุมใช่ไหมครับนี่มีโหมดมีมุมนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คืออุณหภูมิก็คือเทมนะฮะเทมนี่เราก็จะทำให้มันครบเครื่องหน่อยนะครับหรือถ้าใครเอาให้สุดวัดแสงด้วยเลยโอ้โหนี่ใช่ไหมบอกเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับพี่กด A วัดอุณหภูมิกด B นะครับวัดเข็มทิศกด A B พร้อมกันมันสามารถวัดแสงได้แต่วัดแสงเราก็ให้ง่ายๆหน่อยคือให้เป็นไอ้กราฟขึ้นมาบนหน้านี้ถูกไหมฮะให้เราเล่นโอเคงั้นเอาวัดแสงด้วยก็มีไลท์อีกอันหนึ่งโอ้ตัวนี้เท่เลยนะครับงั้นพกตัวเดียวนี่ครบเครื่องแล้วนะครับมีมันทุกอย่างเลยในตัวเดียวกันนะฮะก็คือเป็นสารพัดเครื่องมือถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดบางคนที่บอกพี่ครับผมอยากให้มันวัดระนาบได้ด้วยครับก็จัดเข้าไปถูกไหมฮะก็คือทำได้เนอะคือจริงๆมันสามารถทำได้หมดเพราะเซ็นเซอร์มันมีอยู่แล้วนะครับแต่เอาแค่3อย่างพอเอาแค่บอกว่าให้เป็นมุมของการเป็นเครื่องมือช่วยนะครับเวลาสมมติเราแสวงเครื่องนิดนึงก็คือติดในหลงทางหรืออะไรเงี้ยครับมีเข็มทิศมีวัดแสงสว่างมีเรื่องของอุณหภูมินะฮะหรือติ้งต่างเอาเรื่องหมูป่ามาให้เด็กๆบอกนี่ไงถ้ามีตัวนี้นะติดในถ้ำเราก็หาทางออกได้อย่างงี้นะมีเข็มทิศนะครับแล้วก็ส่องไปตรงไหนมีแสงสว่างหรือเปล่าใช่ไหมตรงไหนมันมืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอันนี้เอา3อย่างพอฮะ3อย่างก็เหนื่อยละ แต่นึกภาพว่ามันทำได้ถูกไหมนะฮะถ้าเราทำ3อย่างได้เราจะทำ4อย่าง5อย่างก็ทำได้นะครับโอเคงี้ตัวแปรประมาณนี้นะครับจะมีเรื่องของเข็มทิศเรื่องของแสงเรื่องของอุณหภูมินะฮะเริ่มต้นก็เซตโหมดก่อนนะครับไปที่โหมดแรกก่อนนะครับโหมดแรกก็คือเซตโหมดเป็น0นะฮะไปที่สตาร์ทครับผมเซตโหมดเป็น0นะฮะอันนี้ก็ติ้งต่างบอกว่าเหมือนกับเป็นเครื่องซื้อมาปุ๊บนะครับมันยังไม่ทำงานใช่ไหมฮะก็คือโหมด0ก็คือโหมดปิดอยู่นะฮะแล้วเราบอกว่าถ้าเรากด A ก็เป็นอาจจะเป็นโหมดที่1โหมดที่1จะเป็นวัดแสงไปเลยก็ได้กด B ก็โหมดที่2กด A B พร้อมกันเป็นโหมดที่3นะครับประมาณนี้เนาะแต่ไม่ต้องไปปิดมันถ้าปิดเดี๋ยวเพิ่มโหมดจะงงก็เอ๊ะทำไงดีว่าเขย่ากันจะดูงงนิดนึงนะฮะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้โหมดเป็นการกดแล้วง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ forever ครับผมนะ foreverเอาเพื่อให้ไม่งงเอากด A B C ก่อนนะดีกว่าเราก็ไป Input นะฮะกด A ก่อนตอนแรกคือโหมดเป็น0นะครับพอกด A ก็เปลี่ยนโหมดเป็น1นะครับเซตโหมดเป็น1เรียงลำดับตามนี้เลยเซตโหมดเป็น1เพื่อความสวยงามสั่งเคลียร์สกรีนนิดนึงทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับกด A เซตโหมด1ก็เคลียร์สกรีนทิ้งของเก่าเป็นอะไรไม่รู้เราก็เคลียร์สกรีนออกแล้วก็ Copy ทั้งไอ้กดเลยนะฮะสีทั้งไอ้สีม่วงเลยครับก็ประมาณปุ๊บก็เป็นกด B boy ใช่ไหมครับเซตโหมดเป็น2อันนี้ให้เราจำง่ายๆเป็น1 2 3แล้วกันเคลียร์สกรีนเหมือนกันนะครับ อันที่3ก็คือโหมดที่3ก็เป็นกฎ A บวก B นะฮะ A และ B คู่กันก็เป็นโหมด3อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์นะครับมี3อย่างในเครื่องเดียวนะครับก็จะมีตั้งแต่วัดแสงวัดอุณหภูมิแล้วก็เป็นเข็มทิศนะฮะงั้นเราเริ่มไล่ง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเอาแสงก่อนแล้วก็ไปอุณหภูมิแล้วก็เดี๋ยวไปจบที่เข็มทิศแล้วกันนะเรียงตามนี้เลย1 2 3เนาะนะครับวัดแสงวัดอุณหภูมิเป็นเข็มทิศมันตรงที่ forever ต้องใช้ if 3 อันถูกไหมฮะif else นะครับ logic if then else ปุ๊บนะฮะอันแรกก็คือถ้านะครับโหมดเท่ากับ1จะเป็นตัววัดแสงใช่ไหมเราก็จะไปที่เท่ากับโลจิกถ้าโหมดเท่ากับ1นะฮะเอา1มาใส่เอาโหมดมาใส่ถ้าโหมดเข้ากับ1ก็ให้เอาไลท์เลเวลไปใส่ในตัวแปรไลท์ก็คือ set light to ใช่ไหมครับ variable set light to นะฮะ set light toเซนเซอร์อยู่ที่ Input นะครับลงไปข้างล่างเจอ Light Level อันที่3จากข้างล่างนะครับหยิบสีม่วงมาใส่ตรงช่องเลข0ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะถ้าโหมดเป็น1ปุ๊บให้เอาเซนเซอร์วัดแสงนะครับใส่เข้ามาที่แสงนะฮะแล้วเราก็ไปที่หลอด LED ครับผม LED Pot Bar Graph ใช่ไหมครับ Pot Bar Graphพอดบาร์กราฟของไลท์เลเวลปุ๊บนะฮะแล้วก็สูงสุดเท่าไหร่ก็255ที่ตามที่เขาตั้งค่าไว้เสร็จแล้วฮะโหมดแรกใช่ไหมฮะเครื่องมือวัดแสงนำเสนอบนหน้าจอเป็นกราฟถูกไหมฮะแสงสว่างกราฟก็เยอะแสงมืดกราฟก็น้อยนะครับโอเคเราก็มาโหมด2ได้แล้วถูกไหมโหมดแรกมันเสร็จแล้วนี่นะฮะแล้วก็มาโหมด2ครับโหมด2ง่ายๆแล้วเราใช้การ Copy นะครับพอเราทำเยอะๆเนี่ยการที่ละมือไปจิ้มเจิ้มแถวนี้มันจะช้าเนาะนะครับเราอะไรที่มันใช้อยู่ตรงแถวนี้ได้เราหยิบตรงเนี้ยใกล้ๆนะครับปุ๊บนะครับคลิกขวา Duplicate อุ้ยมือลั่นก็กลับมาเป็นถ้าโหมดไม่ใช่โหมด1เป็นโหมด2ใช่ไหมฮะโหมด2บอกโหมด2เราวัดอุณหภูมินะครับก็เหมือนเดิมก็เซตเทมทูใช่ไหมครับจะหยิบก็ได้หรือจะไม่ก็ได้นะครับปุ๊บเซตเทมทูนะฮะก็อยู่ที่ Input Temperature มันเริ่มยาวเดี๋ยวเอาอันนี้ซ่อนๆไปข้างบนก่อนจะได้ไม่มากวนกันนะฮะเซตเอาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องนะครับกลับมาเก็บไว้ที่ค่าเทมนะฮะแล้วก็ด้วยความเท่ของเราก็คือเราจะใช้ฟอนต์สะดุซ้อนสวยๆอีกใช่ไหมเราก็ไปเอาฟอนต์สวยมา extension วิลลี่แซนนะครับโหลดนะผมโหลดแล้วปุ๊บนะครับแล้วตอนนี้เริ่มพอจะสะกดมันจำได้ยังพอได้เนาะเราพิมพ์หลายรอบอยู่เนาะนะครับพอพิมพ์สัก 2-3 รอบขึ้นไปเราจะเริ่มคล่องขึ้นละนะครับวิลลี่แซนปุ๊บโหลดมาโหลดมาแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับผมเอาอุณหภูมิจับเข้าไปในเทมแล้วเราก็เอา Willy Sand Font ใช่ไหมครับโชว์ Willy Sand Number นะครับแล้วก็เอาเทมมาใส่ Variable Temp นี่นะครับถ้าเป็นโหมด2นี่นะฮะโดยการกด B-boy ปุ๊บมาโหมด2นะฮะปุ๊บเอาอุณหภูมิโชว์ขึ้นมาเลยถ้าเป็นโหมด1ก็ตัวกราฟของความเข้มแสงก็จะโชว์ขึ้นมาเลยเวลากดโหมด1นะครับกด B-boy ก็เปลี่ยนเป็นอุณหภูมิกด1กลายเป็นกราฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันที่3ก็คือเป็นตัวเข็มทิศนะฮะเข็มทิศจริงๆถ้ามีแค่3อันก็ไม่ต้องไปเพิ่มโหมดเป็น3ละถูกไหมก็คือมันที่เหลือไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ได้มันมี0ด้วยโทษทีเราควรใส่ เอาควรใส่ครับโหมด3มันบังเอิญมีเลข0ด้วยก็ใส่โหมด3นะครับโหมด3ก็คือเข็มทิศนั่นเองนะฮะที่เราจะนั่งทำกันใหม่นะครับโอเคไอเอลข้างล่างนี่ก็คือไม่มีละแล้วก็มีแค่3โหมดแล้วก็ลบทิ้งก่อนก็ได้ครับปุ๊บไม่เอาละแค่นี้เองนะโหมด3นั้นสังเกตว่าไอ้ข้างในแต่ละก้อนเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอามาไว้ข้างในด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเลือกได้ทีนี้โหมด3ก็จะเป็นโหมดใหม่ของเข็มทิศละนะครับที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมนะฮะทำเพิ่มเติมมันก็ต้องมีเรื่องของการเรียบเรียงความคิดนิดหนึ่งของการทำเข็มทิศนะครับถ้าท่านที่เปิดหนังสือหน้า25ตรงนี้เนาะนะครับเราก็จะเจอเข็มทิศทั้งหมดมี8ทิศนะครับทิศมี8ทิศมี8ทิศเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้างบนก็คือทิศเหนือใช่ไหมครับข้างล่างก็คือทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรก็ว่าไปนะครับก็คือเรียงตามทิศเหล่านี้นะฮะทีนี้วิธีการตั้งค่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวไมโครบิตเราเนี่ยมันจะให้ค่าของคลื่นไฟฟ้าเป็นองศาองศาคำว่าองศาก็คือมันก็เริ่มต้นตั้งแต่0องศาข้างบนนี้ถูกไหมฮะ0องศาไปเรื่อยๆนะไปถึงตรงนี้ก็คือ90องศาใช่ไหมครับข้างล่างนี้ก็คือ180นะฮะ270แล้วก็วนมาครบรอบที่360องศาถูกไหมฮะ1วงกลมนะครับเพราะฉะนั้นตัว0กับ360องศาเนี่ยมันคือเส้นมันคือจุดเดียวกันนะครับที่จุดเดียวกันโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือเครื่องไมโครบิตมันจะให้ค่ามาอย่างนี้เราก็ต้องบอกไมโครบิตว่าถ้ามันอยู่ในองศาเท่านี้ถึงเท่านี้นะเป็นทิศเหนือองศาเท่านี้ถึงเท่านี้เป็นทิศตะวันออกองศาเท่านี้เป็นทิศใต้อย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ต้องบอกอันนิดหนึ่งเนาะวิธีคิดเร็วๆก็คือผมก็เอา360องศานี่นะครับเรามี8ทิศแล้วก็หาร8เลยถูกไหมฮะเพราะเรามี8ทิศนะอยากรู้ว่ามันแบ่งเท่ากันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็ได้8 4 32 8 5 40เป๊ะลงตัวที่45องศานะครับต่อ1ทิศใช่ไหมฮะต่อ1ทิศ45องศานะครับอันนี้เลขกลมๆในใจละนะครับทีนี้พอรู้ว่าเป็น45องศานะครับต่อ1ทิศนะฮะ ถ้าเราเคยเล่นแอปในมือถือส่วนใหญ่ผมจะพยายามนึกถึงแอปของจริงแอปในมือถือนะพอเราส่องไปทิศเหนือเนี่ยครับมันก็ขึ้นตัว N ใช่ไหมพอเราหมุนไปเรื่อยจังหวะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากทิศเหนือเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือเปลี่ยนเป็นทิศตะวันออกเนี่ยมันจะมีอยู่แวบหนึ่งที่หน้าจอมันไม่มีอะไรเลยมันจะโบโบอยู่มันจะมืดไปอะฮะคือช่วงเปลี่ยนระหว่างทิศนะฮะก็คือเรากำลังเว้นช่องไฟให้มันระหว่างทิศนะครับทีนี้ถ้าผมคิดง่ายๆเมื่อกี้มี45ต่อทิศใช่ไหมครับผมก็บอกว่าทิศเหนือนี่นะผมเพื่อความง่ายของผมด้วยก็คือให้มันเป็นมีช่วงของทิศมันเนี่ยคือ40องศานะครับช่วงของทิศมัน40องศาแล้วก็เว้นช่องไฟไว้5องศาก่อนที่จะไปขึ้นทิศใหม่นึกออกไหมโอเคนะนี่วิธีคิดของเราประมาณนี้เนาะอันนี้ผมวาดตรงนี้ให้เห็นชัดๆก่อนก็คือนี่คือช่วงที่เป็นทิศเหนือนะครับมีความกว้างอยู่40องศาแล้วก็มีช่องไฟตึ๊บตรงนี้5แล้วค่อยๆไปต่อเป็นอีกทิศหนึ่งนะครับต่อที่2ปึ๊บช่วงที่2อีก40องศาแล้วก็เป็นช่องไฟอีก5นะฮะแล้วก็เราจะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ง่ายละนะครับง่ายละรู้ว่าทิศเหนือเนี่ย40องศานะตรงกลางก็คือแบ่งครึ่งเลยใช่ไหมฮะครึ่งหนึ่งก็คือ20ใช่ไหมนะครับแปลว่าตรงนี้ถึงตรงนี้ปึ๊บเนี่ยฮะก็คือ0ถึง20ถูกไหมฮะนะครับตรงนี้จะจบที่20ฝั่งนี้ก็คือมันต้องเอาเลข360มาถูกไหมฮะ360ลบไป20เหลือ340นี่ครับนะฮะมันก็เป็นช่วงตั้งแต่ถ้าองศามากกว่า340นะครับทีนี้คิดต่อมันมี2คำมันจะและหรือมันจะหรือดี340ถึง360กับ0ถึง20หรือมันต้องหรือถูกไหมมันต้องหรือถ้าและนี่ไม่ได้เลยและนี่เข็มทิศเราเสียเลยถูกไหมฮะเข็มทิศเราจะไม่ส่องอะไรเลยเพราะมันจะมีทางเกิดขึ้นเลยถูกไหมถ้าและเนี่ยก็คืออยู่ทั้ง2ช่วงไม่ได้นะครับก็คือหรือนะฮะหรือจะใช้หรือก็จะเป็นมากกว่า340หรือเอาง่ายๆคือน้อยกว่า20ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดนะเราจะบอกว่าถ้าองศามันมากกว่า340หรือน้อยกว่า20เป็นทิศเหนือโอเคอย่างนี้เราได้ไอเดียละนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราคิดง่ายๆต่อตรงนี้ผมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวตรงนี้เราเว้นช่องไฟ5นะครับแปลว่าสีเขียวต้องเริ่มต้นที่25ถูกไหมใช่ไหมฮะสีเขียวเริ่มต้นที่25เพราะว่าเราเว้นช่องไฟไป5นะครับ25แล้วเรารู้ว่า1ช่วงเนี่ยเราให้มัน40ใช่ไหมฮะก็คือบวกไปอีก40 25บวก40เป็น65นะครับอันนี้ง่ายเลยอันนี้ก็บอกว่าถ้าองศามันมากกว่า25ทีนี้ต้องเป็นและละหรือไม่ได้ละมากกว่า25และน้อยกว่า65เป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทีนี้เราจะได้วิธีการคิดตัวเลขประมาณนี้นะไปเรื่อยตัวเนี้ยมันยากเฉพาะทิศเหนือครับทิศอื่นมันจะเป็นคู่กันอยู่แล้วก็คือจะใช้และตลอดเลยนะครับมีเฉพาะทิศเหนือทิศเดียวที่ใช้หรือนะฮะเฉพาะทิศเหนือที่ใช้หรือตัวนี้ก็เป็นตัวกิจกรรมแรกที่เปิดตัวบูลีนโอเปอเรเตอร์ขึ้นมานะฮะก็คือ and or not อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นอีกหัวข้อใหม่ของการเขียนโปรแกรมนะฮะเราต้องเข้าใจเรื่องของและของหรือของไม่อย่างเงี้ยฮะ and or not นะครับเป็นเรื่องของบูลีนโอเปอเรเตอร์พวกนี้ก็คือเราถ้าเราไล่กิจกรรมดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยของมาทีนี้ถูกไหมมันไม่ได้อยู่ๆอัดทีเดียวปุ้งแล้วเด็กก็ว่าอะไรไว้เยอะหมดเลยนะเราเริ่มคล่องทีละอย่างเนี้ยเราก็ปุ๊บเข้ามาอย่างหนึ่งเปิดเรื่องใหม่มีและมีหรือนะครับเป็นบูลีนโอเปอเรเตอร์โดยใช้กิจกรรมเข็มทิศตัวเนี้ยนะครับแล้วเราพอเก็ตไอเดียผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำด้วยกันนะฮะจริงๆหนังสือมันมีอธิบายอยู่แหละนะครับผมจำไม่ได้อยู่หน้าไหนแต่ว่าที่ผมเล่าเนี่ยจะอยู่ในนี้ก็มีอยู่นะครับก็คิดประมาณนี้โอเคงั้นเราไปทำกันนะปึ้งนี่อยู่หมวดที่3นะครับผมพอเลือกหมวด3ปั๊บนะครับเราก็จะต้องเอาตัวแปรมุมองศาใช่ไหมฮะเซตองศา Set Angle นะฮะมุมนะครับเซตมุมเอาองศาของเข็มทิศมาใส่ในมุมก็คือไปที่ Input นะครับตัวรองสุดท้ายนะฮะ Compass Heading นะครับคำว่า Compass Heading ก็คือนี้ฮะตัวบอร์ดเราเนี่ยฮะตรงนี้คือส่วนหัวมันที่มีโลโก้เนี่ยครับนะฮะตรงโลโก้นี้เนาะเวลาเราจะเช็คว่าทิศไหนเป็นทิศอะไรเนี่ยฮะให้เราเอาไอ้ตรงหัวเนี่ยครับชี้ไปอย่างเงี้ยวางแบนๆนะไม่ใช่วางตั้งๆเงี้ยวางตั้งชี้ขึ้นฟ้านะครับวางนอนๆเงี้ยครับถ้าชี้ไปทางเอาโลโก้ชี้ไปทางไหนเนี่ยมันจะบอกว่าทิศนั้นคือทิศอะไรนะฮะก็คือใช้ตัวนี้ในการบอกทิศนะครับก็คือ compass heading ก็คือจะเป็นตัวนี้ชี้ขึ้นไปคราวนี้แปลว่ามันก็จะเอาคำนวณเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับคำนวณแล้วออกมาเป็นองศาเก็บค่าไว้ใน angle นี้โอเคทีนี้เราก็จะมาใช้เงื่อนไข if นะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับมี8ทิศเนี่ยนะครับไปที่ logic ใช่ไหมฮะมันมี8ทิศต้อง if then else แน่ๆต้องมีหลาย else เลยนะครับเอามาต่อเข้าไปในข้างล่าง angle นี้นะครับอันนี้โหมด3ใช่ไหมโหมด3เอา compass heading เก็บค่าไว้ใน angle นะครับแล้วก็เริ่มเช็คตั้งแต่ทิศเหนือมาเลยเนาะนะครับทิศเหนือยากสุดนะผมนะทิศเหนือยากสุดอันนี้ก็คือเปรียบเทียบทิศเหนือว่าเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าทิศเหนือคืออะไรนะมากกว่า340หรือใช่ไหมมากกว่า340หรือน้อยกว่า20นะครับสิ่งแรกที่ต้องใส่คือต้องใส่ตัวหรือก่อนนะฮะเอาตัวหรือมาใส่ก่อนหรืออยู่ไหนวะหรืออยู่ที่โลจิกนะครับนี่แอนออเห็นไหมครับนี่บูลีนเห็นไหมครับมาแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการสอนที่ค่อยๆเปิดประเด็นขึ้นมาเนาะเราไม่อาจก็คือในบูลีนออเปเรเตอร์ก็จะมี true false and or not อย่างเงี้ยฮะก็คืออยู่ในพวกวิชาตรรกศาสตร์นะโลจิกนะครับสามารถเอาตรงนี้ไปเล่นเรื่องของตารางค่าความจริงได้ด้วยนะฮะจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จเป็นเท็จอะไรเงี้ยพวกนั้นนะฮะเอาอันนี้ไปเล่นได้นะครับก็หยิบหรือมาครับผมปุ๊บเอาหรือมาใส่ตรงนี้นะครับจากเมื่อกี้ที่เราพูดขึ้นมาก็คือถ้าองศามันมากกว่า340ก็คือไปหยิบตัวมากกว่ามานะครับโลจิกมากกว่าน้อยกว่าอันเดียวกันเดี๋ยวมาแก้ทีหลังปุ๊บมาใส่ตรงนี้มากกว่าเท่ากับ340นะฮะแล้วตรงนี้คือองศาเนาะ angle ก็ไปที่ variable หยิบมุมมาปึ้งโอเคได้ละนะครับอันท่อนแรกก็คือถ้ามุมของมันมากกว่าเท่ากับ340หรือมุมของมันน้อยกว่า20ใช่ไหมฮะแล้วก็หยิบตรงนี้ออกมาครับหยิบตรงกลางนี่หยิบปุ๊บ duplicate วางเข้าไปวางเข้าไปปุ๊บนะตอนวางต้องเล็งดีๆเนาะองศาน้อยกว่าเท่ากับ20เสร็จแล้วนี่ง่ายมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเราลากไม่ถูกลำดับนะมันจะวางยากมากเลยอันนี้เราต้องอย่างที่ผมบอกเราต้องวางตัวหรือก่อนใช่ไหมเอาหรือมาวางก่อนปึ้งพอวางหรือเสร็จปุ๊บก็ไปเอามากกว่ามาวางนะครับแต่ถ้าเราหยิบมากกว่ามาก่อนปุ๊บมันไม่มีที่วาง มันจะหาที่วางไม่ได้นะฮะอันนี้เราหยิบหรือออกมานะครับปุ๊บแล้วก็ตามที่เราคิดเมื่อกี้เลยนะฮะถ้าองศามันมากกว่า340หรือองศามันน้อยกว่า20นะครับเราแสดงผลเหมือนกับในแอปมือถือก็คือแสดงผลเป็นตัวหนังสือเนาะเป็นตัวหนังสือนะครับเราก็โชว์สตริงนะครับผมเบสิกนะครับโชว์สตริงนะครับแล้วก็พิมพ์ตัว n ใหญ่เข้าไปนะฮะ n ใหญ่ nนี่นะฮะอันนี้จะโชว์ค่าเหมือนในแอปเลยก็คือถ้าชี้ทางนี้ปุ๊บก็ตัว n ก็ขึ้นมาเป็น not นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเฉพาะทิศเหนือเท่านั้นที่เป็นหรือนะฮะเป็น or ที่เหลือทั้งหมดทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกตะวันตกทุกอย่างที่เหลือจะเป็นและทั้งหมดนะฮะจะเป็นและนะครับนี่ตัวแรกก่อนตัวแรกก็เป็นหรือไว้ก่อนนะฮะเรียบร้อยถัดมาเราก็กดบวกเพิ่มนะบวกอันในเนาะใต้เอลส์นะครับปึ๊บทีนี้ถ้าเกิดเราป้องกันการงงนะฮะป้องกันการงงเพราะว่าอันนี้มันเดี๋ยวบางคนลืมแก้หรือเนี่ยมันหรือทุกอันเลยสุดท้ายเข็มทิศไม่เวิร์กนะฮะอันถัดไปต้องเป็นและเนาะเราก็ไปหยิบและใหม่ก็ได้นะครับไปที่โลจิกมันมีและแยกกันอยู่เนาะเอาและมาฮะเอาแอนมาปึ๊บแอนมาได้ท่อน2แล้วนะครับทีนี้เราใช้ตัวบนมาช่วยได้แล้วนะครับ Copy มาเราเมื่อกี้เราบอกว่านี่ครับ340นะครับถึง0แล้วก็0ถึง20เนี่ยมันเป็นช่วง40องศาของมันนะแต่อันแล้วเราเว้นช่องไฟไว้5ถูกไหมฮะแปลว่ามุมถัดไปก็คือเอา20ไปบวกเพิ่มอีก5ใช่ไหมฮะก็คือต้องเริ่มต้นที่25เนาะนั้นตรงนี้ผมก็ลบทิ้งเขียน25ลงไปได้ละเห็นไหมฮะแล้วตัวหลังก็น้อยกว่านะครับน้อยกว่าเท่ากับปึ๊บใน1ช่วงของมุมของทิศเนี่ยเราบอกว่ามันมีอยู่40นะครับก็25บวกเพิ่มไปอีก40นะครับก็คิดเลข25บวก40ได้65นะครับแล้วก็โชว์สตริงก๊อปปี้มาได้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษ north east NE ถัดจากนี้ไปง่ายแล้วเพราะว่าตัวตนออกเฉียงเหนือจะเป็นต้นแบบให้เราได้แล้วเรา copy มาทั้งอันแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลขข้างในเฉยๆนะครับไอ้ตรงที่จะสับสนจุดที่จะผิดก็คือตรงจุดนี้แหละจุดจากทิศเหนือมาตะวันออกเฉียงเหนือแหละนะครับเพราะว่าทิศเหนือมันเป็นออยู่เนาะตะวันออกเฉียงเหนือต้องใช้แอนนะครับต้องใช้แอนแล้วก็ในส่วนของตัวห่วงก็คือใช้มากกว่าเท่ากับตัวอยู่ข้างหน้าแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับอยู่ข้างหลังอันนี้เป๊ะตามนี้ได้นะครับเนาะเห็นนะถ้าจะดูในหนังสือกันหลงลืมก็จะเป็นมาหน้า29เนาะหน้า29นะครับหน้า29ครับผมถ้าเกิดดูหนังสือตามได้หน้า29แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจก็ทำได้เลยนะนะครับเพราะหลักการเมื่อกี้นี้เราเล่าให้ฟังก็ตามนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้จะอยู่ในหนังสือหน้า29นะครับแต่ในหนังสือมันจะเป็นแค่เข็มทิศอย่างเดียวแต่ของเรานี่อลังการกว่าเป็นแม็กไกเวอร์มี3อย่างในเครื่องเดียวกันงั้นผมทำต่อทิศตะวันออกให้ดูนะครับก็กดบวกปึ๊บนะฮะทีนี้ตัวตะวันออกเฉียงเหนือทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยฮะตรงและเนี่ยครับเรา Copy ได้ละก็คือคลิกที่ตรงและเนี่ยครับ Copy ทั้งและมาเลยนะครับแล้วก็มาวางเข้าไปตรงกล่องนี้ปุ๊บแล้วก็แค่มาเปลี่ยนตัวเลขครับวิธีการเปลี่ยนตัวเลขวิธีการดูง่ายๆนะครับผมวิธีการก็คือเราจะเอาตัวเลขตัวท้ายของแถวบนใช่ไหมครับ บวกเพิ่มไป5นะคะเพื่อที่มาใส่กล่องตัวหน้าเสร็จแล้วไอ้กล่องตัวนี้ก็บวกเพิ่มไปอีกพอถีปุ๊บบวกเพิ่ม40เนาะบวกเพิ่ม40นะไม่ใช่20ผมพิมพ์ผิดนะบวกอีก40ใช่ไหมฮะบวกอีก40ก็จะได้ตัวหลังนะครับเพราะ1ช่วงคือ40งั้นการดูก็คือบรรทัดถัดมาก็ตรงข้างบนมันถมจบที่65ใช่ไหมฮะ65ผมก็บวก5องศาที่เป็นช่องไฟเข้าไปก็จะกลายเป็น70นะครับ70ปุ๊บตัวหลังมันก็บวกเพิ่มอีก40ก็เป็น110นะครับงั้นตัวตะวันออกก็จะเป็น70กับ110เราจะทำกับการนี้ไปเรื่อยๆทุกทิศนะฮะบวกเพิ่มไป5ทะแยงมาทางนี้บวกเพิ่มไป40นะฮะไปหาตัวหลังก็จะบวกไปเรื่อยก็คือพอขึ้นทิศใหม่ก็บวกเพิ่ม5องศานะครับตรงช่องไฟเขาแล้วก็บวกเพิ่มช่วงของทิศนั้นๆ40องศานะครับมันก็จะมาจบที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะ northwest นะครับที่มุม335นะครับเพราะว่าทิศเหนือเมื่อกี้เราจำได้ว่าสตาร์ทที่340ถูกไหมฮะพอ335บวกอีก5ก็คือ340เป๊ะเลยนะครับไอเอลสุดท้ายใส่เคลียร์สกรีนนะครับผมฮะเอลสุดท้ายใส่เคลียร์สกรีนนี้ก็คือตรงช่วงช่องไฟระหว่างทิศนะครับผมมันก็จะลบหน้าจอออกมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเอลสุดท้ายคือเคลียร์สกรีนจริงๆก็เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเรียบร้อยนะครับก็คือทดสอบตรงบอร์ดจำลองเราได้อยู่กันทดสอบตัวจำลองถ้าบอร์ดจำลองเราเวิร์กก็สามารถแฟลชลงมาที่ ของจริงได้เลยนะฮะก็คือได้อุปกรณ์สารพัดประโยชน์นะฮะอันนี้คือเปิดเครื่องมายังไม่มีอะไรนะครับผมก็กดเลือกโหมดได้ผมอยากจะดูอะไรใช่ไหมครับผมอยากดูแสงใช่ไหมฮะปุ๊บนี่นะฮะกด A แสงก็มานะครับปุ๊บแสงสว่างแสงมืดอย่างนี้นะฮะกด B ก็จะเป็นอุณหภูมินี่นะครับก็แสดงผลทันทีนะฮะกด AB ก็จะเป็นเข็มทิศนะครับตรงเข็มทิศก็สังเกตตรงหัวที่มีลูกตาเนี่ยฮะมันจะเป็นลูกศรนะครับถ้าเราหมุนไปทางไหนก็จะเป็นทิศนั้นเนาะอย่างผมหมุนข้างบนก็นี่ทิศเหนือหมุนไปทางด้านซ้ายทิศตะวันตกขึ้นมาหน่อยตะวันตกเฉียงเหนือเห็นไหมฮะแต่ผมจะพยายามส่องไปตรงมุมที่มันไม่มีตัวเลขที่ผมกะไว้คือประมาณช่วง21 ถึง 25นะครับมันจะไม่มีตัวเลขนะครับปุ๊บหน้าจอก็จะดับเห็นไหมฮะนี่คือ24องศานะครับนี่คือช่วงช่องไฟ20 ถึง 25นะครับไม่มีอะไรแสดงผลพอหมุนนิดนึงปุ๊บกลายเป็นเหนือละหมุนลงมาปุ๊บกลายเป็นตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกนะฮะนี่เวิร์กหมดเลยทิศใต้เราก็กดเปลี่ยนโหมดได้เห็นไหมครับซิมูเลเตอร์ก็จะขึ้นตัววัดขึ้นมานะฮะทั้งวัดแสงวัดอุณหภูมิแล้วก็เข็มทิศนะครับพอมันเวิร์กแล้วก็เซฟลงเครื่องแล้วก็เอาใส่แผ่นตัวอุปกรณ์ได้เลยนะฮะโอเคอันนี้ผมก็ลองเอาใส่ตัวนี้นะทีนี้สิ่งที่จะบอกทุกท่านอันนึงเพิ่มเติมนะครับตอนที่เราเอาความสามารถของเข็มทิศนะฮะใส่เข้ามาในบอร์ดครั้งแรกเนี่ยครับผมเข็มทิศมันเนี่ยนะครับมันจะไม่ทำงานทีแรกเนาะมันสมมติเรากดเมื่อกี้ผมโหมดไหนวะโหมด AB เข็มทิศเนาะกด AB ทำงานเนี่ยครับมันจะขึ้นคำว่า calibrate ขึ้นมาก่อนเนาะนะครับก็คือตอนเนี้ยมันจะบอกว่ามันจะพยายามจับสนามไฟฟ้ารอบๆตัวเรานะฮะตอนนี้คืออย่าพยายามอย่าให้มีมือถืออยู่ใกล้มันหรือว่าอย่าไปอยู่ใกล้หน้าจอคอมเนาะวิธีการคือเราเอียงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะขึ้นหลอดไฟครบทั้งแผงนะครับพอหลอดไฟมันขึ้นครบทั้งแผงนี่คือมันคลายเบสเสร็จแล้วมันรู้ว่าทิศไหนคือทิศอะไรแล้วนะฮะก็คือหมุนจนครบปุ๊บมันก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเห็นไหมฮะหน้ายิ้มแปลว่ามันพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมันก็ทีนี้วิธีการชี้ก็คือเอาตรงที่เป็นลูกศรเนี่ยชี้ไปทางไหนสมมุติว่าชี้มาทางผมเนี่ยครับผมลูกศรที่มาทางผมเนี่ยเป็นทิศตะวันตกถูกไหมฮะถ้าชี้ตรงที่เป็นโลโก้มันมาหาผมเนี่ยทิศตะวันตกนะครับแปลว่าประตูฝั่งนู้นก็คือทิศตะวันออกนะฮะทางด้านช่างกล้องที่อยู่ตรงนี้ก็คือทิศเหนือครับทิศเหนือนะครับการชี้ก็คือใช้มันนอนอย่างเงี้ยเป็นแบนนี้ครับเด่นแบนนี้เนาะนะครับทิศเหนือแล้วก็ชี้ไปทางด้านนี้นะฮะด้านนี้ผมก็เป็นทิศใต้นะครับเรารู้ละทิศไหนทิศอะไรตอนแรกขึ้นมากด AB ก่อนใช่ไหมกด AB ปุ๊บมันจะเปิดการใช้เข็มทิศหน้าจอจะขึ้นตัววิ่งว่า calibrate ถูกไหมแล้วเราก็จะเห็นว่ามีตัวไฟวิ่งนะครับผมแล้วก็เอียงนะครับหมุนมันเนี่ยฮะตอนหมุนเนี่ยก็พยายามอย่าอยู่ใกล้จอมือถือหรืออยู่ใกล้จอคอมเนาะมันก็จะจับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆตัวมันได้พอมันจับผ่านได้มันก็จะเป็นหน้ายิ้มนะพอไฟมันขึ้นครบทุกดวงแล้วมันก็จะเป็นหน้ายิ้มอาจจะค่อยๆหมุนเอียงไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก่อนถ้าเกิดเราจะเล่นเข็มทิศนะครับก็คือสิ่งที่เราแฟดลงของจริงก็คือถ้าเกิดทันทำครั้งแรกเนี่ยมันจะบังคับให้เราคาลิเบตก่อนนะครับก็คือการเช็คว่าสนามแม่เหล็กรอบๆตัวมันเนี่ยนะครับตรงไหนเป็นอะไรที่เคยเจอคือถ้าเกิดผมไปทำใกล้ๆโทรทัศน์นะฮะใกล้ๆเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะเพี้ยนคือมันจะจับ จับคลื่นแม่เหล็กเพี้ยนเนาะงั้นเราคาลิเบรตควรจะอยู่ที่แบบห่างๆพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาทำก็คือแค่หมุนยังไงหมุนไปเรื่อยๆฮะให้ไฟมันติดครบทั้งหน้าใช่ไหมครับพอไฟติดครบขึ้นเป็นหน้ายิ้มปั๊บทีนี้ก็ทำงานได้แล้วนะครับโอเคงั้นตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันเวิร์กเนาะคือกดA ก็จะได้เครื่องวัดแสงนะครับผมนะครับลองเอามือถือเปิดไฟส่องเข้าไปมันก็จะเพิ่มขีดขึ้นมาให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะแสงสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็พอกด B ก็จะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับตอนนี้ที่ด้านหน้าเวทีผม26องศานะครับแล้วเราก็บอกกด AB คู่กันได้เข็มทิศเข็มทิศนี้เวลาเราจะเช็คในการส่องคือให้เอาตรงโลโก้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศนั้นเนาะนะครับเป็นถือเป็นแนวนอนนะครับหันไปทางทิศไหนแล้วรอแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาเป็นตัวทิศให้ตัวหนังสือให้นะครับวันนี้เราก็ได้ตัวเครื่องมือนะครับผมสารพัดประโยชน์นะครับในชิ้นเดียวนะครับพกตัวนี้ตัวเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเรื่องของการวัดอุณหภูมิก็ได้เป็นเข็มทิศก็ได้วัดแสงก็ได้นะครับอันนี้เราก็เซฟไว้โชว์เด็กนะครับอันนี้เด็กๆต้องตื่นเต้นแน่ๆนะครับผมนะบอกครูโชว์ให้ดูบ้างนี่มีนี่ปุ๊บเนี่ยเอาแสงเอาไฟฉายส่องไฟมันเพิ่มอย่างนี้นะฮะคือมันเล่นได้หลายอย่างครับอันนี้ถือเป็นตัวโชว์เคสได้นะครับหรือว่าเวลามีใครมาอะไรมีเห็นมีคนพูดถึงประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลอะไรทุกอย่างนี้นะใช่ไหมครับแล้วก็พรีเซนต์เลยนะนี่ครับผมมีเครื่องนี้เลยนะครับวิธีการคำนวณนะครับทำหลายอย่างแล้วก็โชว์โค้ดให้ดูอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าหรือเราไปลองเพิ่มโหมดก็ได้ถูกไหมถ้าเราจะเพิ่มโหมดเป็นโหมดอื่นๆใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้องหาวิธีการไอ้กดนี้เราใช้เต็มแม็กไปแล้วมันก็เหลือเขย่าเหลือเอียงขึ้นเอียงลงอย่างนี้ใช่ไหมพวกนี้นะแล้วก็อาจจะค่อยๆเอามาเพิ่มมาหาเข้าไปมันก็จะทำได้นะครับโอเคนะฮะวันนี้เราได้ของเล่นเยอะเลยนะครับอยากจะให้ลองนึกดูว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยฮะถ้าจะประยุกต์ทำเป็นโครงงานสักชิ้นหนึ่งนะครับผมอย่างวันนี้เราเจอเครื่องนับจำนวนคนได้ถูกไหมฮะโดยการวัดแสงใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นกดนับหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะลองดูว่าเอ๊ะถ้าจะประยุกต์เป็นเครื่องสักเครื่องหนึ่งเอามาลองใช้หรือเอามาลองทำกันดูเนี่ยนะจะทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างมีไอเดียง่ายๆหนึ่งอันผมไปเจอมาคือเขาไปเวลาเราไปอะไรฮะไปไหว้เจ้าไปบนอะไรเงี้ยมันจะมีตัวเขย่าติ้วใช่ไหมฮะก็จะมีกระบอกอยู่ใช่ไหมฮะเซมซีเรียกเซมซีเขย่าติ้วแล้วก็เราก็เอาไม้กระเกียบใส่ไว้หน่อยแล้วก็เอาไมโครบิตนี่ฮะตั้งค่าเป็นเขย่าแล้วสุ่มตัวเลขขึ้นมาผมก็ติดไมโครบิตกับตัวกระป๋องกระบอกเซมซีใช่ไหมครับผมก็เขย่าแล้วก็มันก็เป็นปุ๊บออกมาเป็นเลขพอเป็นเลขก็ได้เซมซีเบอร์นี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการทำต่อเนื่องนิดหนึ่งเราก็ไปเอาคำทำนายเซมซีเนี่ยครับสมมติมีเบอร์1ถึงเบอร์24นะฮะเราก็เอาเป็น PDF ก็ได้ครับผมไปแขวนไว้บนเน็ตนะครับแล้วทำเป็น QR code พอคนเขย่าเซมซีปุ๊บได้เลขอะไรเอามือถือสแกน QR code ปึ้งเป็นเซมซีประหยัดกระดาษไปแล้วนะครับแทนที่ต้องได้เบอร์แล้วก็ไปฉีกดูเอาใบทำนายอะไรเงี้ยฮะก็กลายเป็นการประหยัดกระดาษเป็นแบบเซมซีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยฮะก็คือแต่ในมุมของโปรแกรมไม่มีอะไรก็คือเขย่าแล้วให้สุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับหรือเราจะแรนดอมก็ได้นะก็เราอาจจะบอกว่าเสี่ยงทายใช่ไหมฮะหน้ายิ้มแปลว่าโชคดีหน้าบึ้งแปลว่าโชคร้ายอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยเราก็คือแกล้งทำเป็นเหมือนกับเป็นเมนูขึ้นมาแล้วก็ให้มันเขย่าแล้วสุ่มขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็เอาไปลองนึกเป็นไอเดียเผื่อจะทำแบบเป็นชิ้นงานออกมานะครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ได้ไปเยอะมากนะฮะอันนี้2วันผ่านไปลืมหมดหรือยังฮะ ยังไม่ลืมนะลืมไหมไม่ลืมนะถ้าลืมมีตัวช่วยอยู่เนาะเมื่อเช้าให้ลิงก์ YouTube ไปแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือลิงก์ไปที่ YouTube นะฮะ28ตอนนะครับผมนะฮะนึกอะไรไม่ออกเปิด YouTube ให้เด็กดูก็สอนได้แล้ว1 คาบนะครับ อันนี้มันมีอยู่18ค่าพอดีเทอมหนึ่งพอดีเลยนะฮะถ้าเด็กโตก็มันมีผมมีฐานถึงตอน25อะไรอย่างนี้ก็ทำอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็เซ็นสุพจน์เมคโคดนะครับบิตต์ลีโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับผมพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสจะเริ่มต่อเป็นหุ่นยนต์นะครับแต่ทางอาจารย์น่าจะช่วยกับผมทำเรื่องของทำเป็นหุ่นยนต์ขึ้นนะครับก็เป็นแนวที่อลังการยิ่งขึ้นในวันพฤหัสนะฮะแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ลองจินตนาการทำชิ้นงานสัก1ชิ้นเผื่อเอาไปโชว์ได้นะฮะเก็บไว้ใช้เองได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพบกันพรุ่งนี้ครับตอน9 โมงเช้าครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ